ป้าอนุญาตแล้วทำไมหนูไม่พูดป้าไม่ว่าแล้วเอาเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีฮะสวัสดีค่ะคุณท่านพอจะรู้ไหมฮะไม่รู้ครับไม่รู้นะฮะเชิญเลยฮะเดินฝ่ามาเลยยินดีมากน้องใบทีมงานก็องค์เก้าอี้เราต้องหยุดเรื่องนั้นก่อนเอาออกจากหัวไปก่อนแล้วถึงจะเป็นใครก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับสวัสดีฮะผมแก้ไขตรงนี้นิดนึงนะครับตกลงไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ครับสรุปว่าไม่รู้ดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องถามต่อคือท่านต้องออกจากหัวไปก่อนและจะเป็นใครก็ไม่มีอะไรผิดเพราะขณะนั้นท่านไม่ได้มีครอบครัวอยู่ท่านแยกเลิกรากันไปก็คือเป็นโสดแล้วก็คบหากันเปิดเผยคุณลิลลี่ก็เป็นโสดไม่ได้มีอะไรผิดเลยเข้าใจตรงกันนะอ่ะแล้วกลับมาคุณจุลพันธ์ดีกว่าคำถามอันนี้ผมเลยตกลงมันดูเหมือนจะไม่พร้อมใช่ไหมจนกระทั่งถึงไม่กล้าประกาศวันที่จะเริ่มใช้เงิน 10,000 บาทพร้อมครับพร้อมตอนนี้เนี่ยแหล่งเงินก็พร้อมนะครับตัวโครงการทั้งหมดอยู่ในกรอบของเวลานะครับแล้วเราก็มีความเชื่อมั่นว่าเราสามารถ เดินหน้าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทได้ในช่วงปลายปีที่ยังไม่ประกาศเวลาแล้วก็ยังไม่นำเสนอในบางจุดเนี่ยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการกลไกการลงทะเบียนของกลุ่มร้านค้าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราได้หารือกันก่อนแล้ว wow. นะครับมันเป็นวิธีการที่เราจะนำเสนอนะครับเพื่อที่จะแบ่งเป็นเฟสในการนำเสนอสังเกตว่าครั้งแรกคือเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยเรานำเสนอเฉพาะการลงทะเบียนในกลุ่มของประชาชนที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดคือสมาร์ทโฟนนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยมาพร้อมกันเนี่ยเราเคยมีตัวอย่างมาแล้วแล้วมันสับสนนะครับเราไม่อยากให้มันเกิดความมึนงงครั้งหน้าเนี่ยจะมีการแถลงอีกครั้งหนึ่งผมเข้าใจว่าวันที่10ถึง15เดือนกันยายนนะครับจะเป็นการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนกลุ่มที่เป็นนอนสมาร์ทโฟนแล้วก็กลุ่มของร้านค้านะครับซึ่งจะเริ่มในพีเรียดใกล้ๆกันชื่อวันที่16กันยายนสำหรับกลุ่มที่เป็นผู้ไม่มีมือถือทั้งสมาร์ทโฟนนะครับกับร้านค้าเนี่ย1ตุลานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่จะลอนช์เงินจริงๆเนี่ยนะครับสาเหตุหนึ่งก็คือเรายังหวังว่าเราจะเร่งได้ให้เร็วขึ้นนะครับถ้าเราสามารถเร่งขึ้นมาได้ครึ่งเดือน2สัปดาห์1สัปดาห์เนี่ยเราทำหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูความพร้อมของระบบซึ่งระบบเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นไปตามกรอบเนี่ยอันนี้ก็เรียนด้วยความเคารพมันน่าจะเสร็จประมาณช่วงธันวานะครับตัวระบบนะครับรวมถึงการเทสติ้งรวมถึงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่หากเร่งได้เราจะเร่งนะครับเราก็เลยยังไม่ประกาศวันให้ชัดเจนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาเนี่ยก็จะมีการแถลงครั้งที่3นะครับการแถลงครั้งที่3เนี่ยเราจะพูดถึงกลไกการใช้ละนะครับว่า user experience ของประชาชนในกรณีที่มีมือถือเป็นอย่างไร คนที่ไม่มีมือถือไม่มีสมาร์ทโฟนคุณต้องถือบัตรประชาชนแล้วคุณจะไปเจอประสบการณ์ยังไงและก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มอย่างเช่นที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยมีคนถามมามากผมเรียนงี้ว่ากลไกการลงทะเบียนของกลุ่มผู้ป่วยเนี่ยนะครับเหมือนกันมีมือถือก็ลงมือถือไม่มีมือถือเดี๋ยวเปิดช่องทางให้ช่วงเดือนหน้าเดือนกันยาแต่ในกรณีที่การใช้ไม่สามารถจะไปซื้อกรณีการใช้เนี่ยไม่ได้ใช่กรณีการใช้เนี่ยเราจะเปิดช่องที่มันมีความแตกต่างเพื่อให้มันมีความสะดวกและสามารถดำเนินการได้นะครับเพราะถ้าเราจะไปยึดกรอบเดียวกันอย่างเช่นเรื่องของการบังคับ face to face เนี่ยเขาไปไม่ได้ร้านค้าก็ move มาหาเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีกลไกแยกเฉพาะครับเพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้คือตั้งใจที่จะแถลงเป็นเฟสใช่ครับใช่เพราะถ้าแถลงทีเดียวมันจะนำเสนอไปแล้วมันจะตีกันใช่ครับมันจะเยอะตอนนี้เราต้องการให้คนเนี่ยอย่างแรกเลยเราผมรณรงค์นะครับให้คนที่มีสมาร์ทโฟนไปลงทะเบียนให้ครบก่อนนะครับทางรัฐเนี่ยซึ่งเราเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า 30-40 ล้านคนเนี่ยมีนะครับเป็นสมาร์ทโฟนของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลไกช่องทางปกติเพราะอะไรครับเพราะว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยมันมีข้อจำกัดเพิ่มเติมครับครับอย่างเช่นการไปใช้แล้วต้องถ่ายภาพเก็บไว้ทุกครั้งนะครับสองก็คือนี่คิดเอาไว้ใช่ไหมไม่ใช่ยังไม่ได้แถลงอันนี้เป็นข้อสรุปมาแล้วครับเป็นข้อสรุปกลไกของกลุ่มนอนสมาร์ทโฟนแล้วเพราะว่าเราต้องยืนยันตัวตนแล้วเขาใช้บัตรประชาชนเนี่ยมันต้องมีหลักฐานเพื่อที่เราจะได้ติดตามได้ในกรณีที่มีความผิดพลาดต้องมีการถ่ายรูปโดยร้านค้า2ก็คือร้านค้าเนี่ยถ้าดู practice การปฏิบัติปกติของร้านค้าท่านถ้าไปซื้อข้าวของเนี่ย
ขาจะแปะ QR code ใช่ไหมครับครับการโอนอะไรต่างๆสามารถดำเนินการได้ในกรณีที่ผมใช้มือถือคือผู้ซื้อเนี่ยใช้มือถือครับเพราะว่าเราใช้มือถือเดินเข้าไปแล้วเราเป็นคนสแกนมันยืนยันโลเคชั่นแต่ในขณะที่คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไปถึงใช้บัตรประชาชนนะครับแล้วร้านค้าเป็น QR code มันชนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นร้านค้าก็จะเกิดความภาระขึ้นมาเพิ่มนิดนึงคือในกรณีที่เขาเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนคุณก็ต้องเปิดแอปพลิเคชันเพื่อที่จะเอาแอปพลิเคชันของร้านค้าเป็นคนสแกนแล้วถ่ายภาพและถ่ายภาพด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนเพิ่มขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือกลุ่มที่เป็นนอนสมาร์ทโฟนเนี่ยเวลาลงทะเบียนเดี๋ยวเราจะประกาศให้ทราบอีกทีนึงกลไกการลงทะเบียนเนี่ยต้องมีการไปพบกับตัวแทนของรัฐตัวเจ้าหน้าที่รัฐถูกต้องคือมันไม่สามารถทำโดยผมพยายามนึกภาพตามคุณจุลพันธ์และรัฐบาลก็คือว่าคือถ้าแถลงวันที่24วันเดียวเนี่ยเราพูดถึงวันนั้นคือแถลงเรื่องภาพรวมใช่ครับแหล่งเงินครับแล้วก็เรื่องวิธีการใช้ทางรัฐซึ่งเป็นกลุ่มหลักใช่ครับก็คือสมาร์ทโฟนถ้าเอากลุ่มที่ไม่ใช้สมาร์ทโฟนมันจะมีความซับซ้อนแถลงวันเดียวกันเดี๋ยวงงใช่ครับถูกไหมฮะเราถึงจะไปแถลงตรงช่วงใกล้ๆที่เราจะปิดกลุ่มสมาร์ทโฟนก่อนที่จะเปิดกลุ่มนอนสมาร์ทโฟนก็จะมีการแถลงอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่ากระบวนการและขั้นตอนท่านในกลุ่มถัดไปเนี่ยท่านต้องทำอะไรก็อย่างที่ได้เรียนอันนี้มันเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลให้กับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับประชาชนคนไทยรวมถึงรัฐเองด้วยเนี่ยเราก็เรียนรู้ไปพร้อมกันเราก็ค่อยๆเติมความไอ้โนว์ฮาวเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปให้กับประชาชนคนไทยด้วยครับคือจุดประสงค์อีกการหนึ่งก็คือวางระบบพื้นฐานดิจิตอลใช่ครับให้กับประชาชนแต่ก็ต้องรองรับกลุ่มนี้ที่เขาไม่ใช้อ่ะแน่นอนเราต้องรองรับเขาให้ได้ผมก็เลยกลับมาขออนุญาตพาดพิงคุณหมายเฉลิมกัญญาบอก เหมือนตั้งใจประกาศเพจนี้ เพื่อระดมคนให้มาใช้สมาร์ทโฟนให้หมดให้มากที่สุดใช่ ใช่ถูกเป็นเจตนาด้วยถูกครับถูกเพราะต้องการจะดึงคนเข้ามาสรุปดิจิตอลถูกต้องครับถูกต้องครับเออคุณหมายพูดในมิติไหนขอโทษคุณหมายพูดในมิติในทำนองว่าถ้าวิธีการแบบนี้แบบแบ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนก็อยากจะได้เงินหมื่นถึงเวลาตอนนี้ต้องขวนขวายแล้วที่จะต้องไปหาสมาร์ทโฟนเมื่อจะเข้าโอ้มันไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นหรอกครับ มันไม่ได้1 + 1เป็น2ขนาดนั้นนะครับถ้าคนที่ไม่มีกำลังคนที่ไม่มีความพร้อมเขาก็คงจะไม่คิดว่าเพื่อจะแลกเงินหมื่นเนี่ยจะไปซื้อมือถือราคา 8,000 มันคงไม่เกิดนะครับไม่ใช่ครับแต่ว่าถ้าจุดประสงค์อยากจะให้มาใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุดก็อยากให้ทำในโครงการนี้ถูกครับถูกไหมเราต้องการคนที่มีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วให้เข้าสู่ระบบให้มากที่สุดใช้คำนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เร่งดำเนินการเข้าไปโหลดแอปแล้วเข้าไปยืนยันตัวตนที่เรามีตัวตนกับแอปทางรัฐซะครับถึงเวลา1สิงหาปุ๊บจะได้ขอรับสิทธิ์ใช่ครับถูกไหมใช่ครับแล้วผมถามต่อไปเลยมันไม่ได้แปลว่ากดปุ๊บจะได้คำตอบทันทีมันจะต้องมีการเอาไปประมวลผลก่อนถูกไหมคือเราก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเพราะว่ากระบวนการในการที่จะรอผลเนี่ยมันใช้เวลานะครับมันไม่ได้เป็นเรียลไทม์นะครับเพราะมันมีการส่งคิวรี่ส่งคำขอเนี่ยไปยังหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเพื่อที่จะสะท้อนคำตอบกลับมาตรวจสอบคุณสมบัติใช่ในหลายๆหน่วยงานเพราะว่ามันมีทั้งสัมภาระมันมีทั้งกรมการปกครองมีกลุ่มของประกันเงินฝากบริษัทประกันเงินฝากสถาบันการเงินฝากซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อมันมีหลายกลไกมันใช้เวลาเราก็ใช้วิธีว่างั้นเอางี้เราให้คำตอบวันเดียวนะครับไปรอคำตอบกันวันที่22กันยายนนะครับจะเป็นวันที่ระบบประกาศผลว่าใครผ่านหรือไม่ผ่านอ๋อไม่ใช่ทยอยไม่ใช่ทยอยแล้วกรณีที่ได้คำตอบในวันนั้นระบบก็จะแจ้งบอกกับคุณสรยุทธ์คุณไบรท์เลยคุณไบรท์ไม่ได้เพราะว่าเงินฝากในบัญชีเกินกว่า 500,000 บาทรวมกันท่านสรยุทธ์บอกว่ามีรายได้เกินกว่ามีรายได้เกินกว่าที่กำหนดนะครับถ้าไม่เห็นด้วยนะครับวิธีการเขาก็จะแนะนำมาว่าดำเนินการอย่างไรเช่นไปติดต่อที่สัมภาระนะครับไปคุยดูถ้าสัมภาระยืนยันตัวเลขกันออกมาแล้วคุณสรยุทธ์มีรายได้ไม่ถึง 840,000 ต่อปีในปี66นะครับต้นทางก็แก้ข้อมูลตรวจเช็คอีกทีก็ผ่านก็แค่นั้นเองมันก็เป็นกลไกในการอุทธรณ์ได้มีระยะเวลาที่กำหนดนะครับราวเดือนหนึ่งแต่มันค่อนข้างจะตึงตัวไม่ใช่ตึงตัวเขาเลยแล้วมันค่อนข้างจะชัดอ่ะเพราะถ้าเกิดเรายื่นภาษีเท่าไหร่
ถ้าจะแย้งผมก็ต่อเมื่อผมมีรายได้เกินกว่าที่เกณฑ์กำหนดถูกไหมใช่ครับที่เหลือคนที่ไม่ได้ยื่นภาษีมันก็ไม่อยู่แล้วก็จะไม่มีข้อมูลถูกต้องก็ถือว่าก็จะได้อัตโนมัติก็ได้อัตโนมัติก็ผ่านข้อนั้นในอัตโนมัติก็ผ่านข้อนั้นเรื่องเกี่ยวกับบัญชีอันนี้เขาจะรวมทุกบัญชีใช่ครับของธนาคารและไอ้ธนาคารพาณิชย์ถูกต้องครับถูกไหมฮะมันก็จะมีข้อมูลอยู่เรื่องอายุ16ปีขึ้นไปบริบูรณ์ในวันที่15กันยาครับอันนี้ก็เป๊ะเลยอันนี้ง่ายเพราะฉะนั้นถึงวันนั้นตุ้ม22กันยาคุณอาจจะขอยืนยันขอรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ครับแต่เขาจะไปตอบพร้อมกันวันที่22ใช่ครับระหว่างนั้นไม่ต้องร้อนใจครับถูกไหมฮะใช่ครับรออาจจะส่งไปแล้วเขาจะแจ้งมาผ่านแอปนี่แหละใช่ครับว่าคุณผ่านไม่ผ่านครับผมถ้าไม่ผ่านก็อุทธรณ์ถูกไหมฮะถูกครับอันนี้คือกระบวนการซึ่งหลังจากนี้จะได้เห็นอันนี้คือข้อที่หนึ่งครับและตั้งใจที่จะแบ่งเป็นเฟสเพราะเดี๋ยวเอากลุ่มคนไม่ใช้สมาร์ทโฟนกลุ่มปอบางอัมพรวมเดี๋ยวแถลงวันเดียวกันมันจะเกิดความงุนงงสับสนร้านค้าแต่คนมองว่าร้านค้าผมถามต่อไปเลยทำไมต้อง1ตุลามันช้าไปไหมระบบพัฒนาด้วยแล้วก็มีกรอบเวลาที่ชัดเจนอยู่แล้วคือเราก็รู้ว่าถ้าร้านค้านี่ยังไงก็ทันนะครับจำนวนเนี่ยมันค่อนข้างน้อยกว่าอย่างมีนัยยะมันตกประมาณ2ล้านกว่าๆนะครับประเด็นแล้วประเด็นที่2ก็คือด้วยฐานข้อมูลที่เรามีเนี่ยอันนี้เป็นจุดเด่นของระบบอีกอย่างนึงนะครับเราสามารถดึงร้านค้าเข้ามาอยู่ในระบบได้ไม่ต่ำกว่า2ล้านร้านค้าอาจจะแตะ3ล้านได้นะครับซึ่งโครงการรัฐในอดีตเนี่ยไม่เคยมียอดขนาดนี้โครงการที่เราเคยทำมาเนี่ยแม็กซิมัมสูงสุดก็ประมาณ1ล้าน2แสนนะครับตอนนี้เราได้ร้านค้าที่อยู่ในกลุ่มของกระทรวงพาณิชย์ก็ราว9แสนนะครับกลุ่มธงฟ้าก็ประมาณแสนหนึ่งนะครับมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์การเกษตรซึ่งอยู่กับกระทรวงเกษตรมาอีกไม่ต่ำกว่าแสนหนึ่งนะครับสามารถรวมฐานข้อมูลร้านค้าเหล่านี้นอกจากนี้มีร้านค้าซึ่งกระทรวงพาณิชย์ไม่เคย reach ไปถึงไม่เคยเอื้อมมือไปถึงอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นร้านหาบเร่แผงลอยกลุ่มพวกนี้ไม่เคยรีจิสเตอร์กับรัฐใดๆเลยเราไม่สามารถให้การช่วยเหลือเราไม่สามารถที่จะไปกำกับดูแลได้วันนี้จะมีไม่ต่ำกว่า 400,000 เนี่ยที่จะมาลงทะเบียนผ่านกลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ก็หมายถึงเรามีฐานข้อมูลร้านค้าเราจะดึงฐานข้อมูลเหล่านี้เข้ามาแต่เขาต้องมาลงทะเบียนนะหลายกรณีเนี่ยไม่ต้องเพราะว่าอย่างถ้าท่านขึ้นทะเบียนกับร้านค้ากระทรวงพาณิชย์แล้วเนี่ยนะครับถังข้อมูลมันถูกถ่ายโอนมาทันทีอัตโนมัตินะครับแต่ท่านก็ต้องเข้านะครับร้านค้าเพราะท่านก็ต้องเข้าไปให้คอนเซนต์ว่าอยากเข้าร่วมโครงการนะครับแค่นั้นก็คือกดปุ่มเดียวแต่ไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่หากข้อมูลมีการผิดพลาดนี่คือการใช้คำว่าอะไร data cleansing อย่างหนึ่งด้วยเพราะว่าเราก็พอลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยหากข้อมูลทะเบียนร้านค้าท่านตกหล่นข้อไหนขาดทะเบียนบ้านขาดรายละเอียดบางอย่างเนี่ยนะครับระบบก็จะแฟลชขึ้นมาระบบก็จะขึ้นมาแล้วท่านก็เติมข้อมูลที่ขาดตกบกพร่องเพื่อให้ข้อมูลของรัฐเนี่ยมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดนะครับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยซึ่งเราก็ไม่เคยที่จะไปเอื้อมถึงเนี่ยก็คือกลุ่มซัพพลายเชนของบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับเพราะว่ากลุ่มพวกนี้ไม่มีการสัมผัสกับประชาชนซัพพลายเชนคือผู้ผลิตที่ส่งของเข้าร้านถูกต้องครับกลุ่มพวกนี้ไม่เคยสัมผัสกับประชาชนผู้ซื้อแต่เขาเนี่ยมีลิงก์กับตัวบริษัทผู้ผลิตใช่วันนี้เนี่ยเราสามารถส่งต่อเงินเนี่ยมากกว่า1ทอดได้นะครับเราก็สามารถดึงเขามาได้อีกซึ่งเราพูดคุยกับกลุ่มห้างค้าปลีกค้าส่งต่างๆเนี่ยนะครับเชื่อว่าจะมีมาอีกไม่ต่ำกว่า 4-500 ล้านนะครับร้านนะครับไม่ใช่ร้านร้านค้าร้านค้าหมายความคือปกติเขาไม่ได้เจอกับผู้ซื้ออยู่แล้วถูกไหมถูกต้องครับแต่วันนี้ผลิตขนมน้นขนมนี่แล้วก็ไปอยู่ตามร้านสะดวกซื้อพูดง่ายๆใช่ครับแล้วเขาจำเป็นต้องเข้ามาไหมเขาเข้าได้ไงครับเราทางกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยก็บอกว่าจะดึงกลุ่มนี้เข้ามาด้วยเพราะว่าเงินดิจิตอลเนี่ยมันไม่ได้จบที่ผู้ใช้ผู้ซื้อรายที่หนึ่งกับร้านค้ารายเล็กเท่านั้นแต่ร้านค้ารายเล็กหรือร้านค้ารายใหญ่เนี่ยสามารถส่งผ่านเงินต่ออย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการบอกนะคือพายุลูกที่2คือร้านเล็กกับร้านใหญ่พายุลูกที่3คือร้านใหญ่กับร้านใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถส่งต่อได้หลายๆทอดจนกระทั่งไปถึงผู้ผลิตอ๋อแปลว่าถึงแม้เขาจะไม่เจอกับผู้บริโภคโดยตรงครับแต่มันจะมีคนที่ผู้บริโภคไปซื้อกับรายที่1รายที่1มาซื้อกับเขาครับเขาก็ต้องเข้ามาอยู่ในระบบนี้เหมือนกันถูกต้องก็เลยดึงเขาเข้าไประบบด้วย
อันนี้คือกลุ่มร้านค้าซึ่งโอนี่ก็มีเหตุแล้วที่มันจะใหญ่เหมือนกันนะน้องไบที่บอกต้องตอนแหลงแยกนะครับเพราะมันมีความซับซ้อนครับแต่หนึ่งตัวร้านจะให้ไปถึงเมื่อไหร่ร้านค้าไม่มีปิดครับอ๋อไปได้เลยที่ประกาศว่าตั้งแต่1ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยเพราะว่าไม่มี end date อ๋อค่ะนะครับหมายความว่าถ้าลงทะเบียนคือร้านค้าคงรีบเข้ามาลงอยู่แล้วล่ะจากที่เราพูดคุยนะครับเพราะว่าใครมาก่อนก็ได้ประโยชน์เร็วนะครับใครได้มีรับซื้อรับแต่ในกรณีที่เงินยังหมุนอยู่ในระบบเนี่ยแล้วผมไม่รู้นะมกราคมพาบางร้านอาจจะเพิ่งจดจัดตั้งบางร้านอาจจะเพิ่งคิดได้ว่าเอ้ยมันน่าเข้าเนี่ยก็ตัดสินใจเข้าตอนนั้นก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะไม่ใช่เป็นเรียลไทม์ขนาดนั้นเพราะว่าการส่งข้อมูลเนี่ยมันก็เป็นแบตช์หมายความว่าอาจจะเป็นผมไม่กล้ากำหนดวันชัดเจนอาจจะเป็น7วัน15วันเนี่ยระบบถึงจะรีจิสเตอร์ร้านใหม่ๆเข้าไปแล้วก็ถึงจะเริ่มดำเนินการได้ก็แค่นั้นครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกับกรณีประชาชนมีกำหนดเวลาถูกต้องแต่ถ้าเป็นร้านค้าก็เปิดไปเหมือนกับบางทีตอนแรกอาจจะลังเลถึงเวลาเฮ้ยคึกคักกันเหลือเกินครับอาจจะมาเข้าแต่คุณจะไม่สามารถทันทีมันต้องมีเวลาใช่ครับที่จะยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์เป็นร้านรับดิจิตอลวอลเล็ตใช่ครับอันนี้คือแพ็คของร้านค้าสินค้าไม่มีเปลี่ยนแปลงใช่ไหมหรือยังเปลี่ยนได้อีกเปลี่ยนได้ครับเรียนคือถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้แล้วจากการพูดคุยในชั้นกรรมธิการพรบงบเพิ่มเติม67จบแล้วนะครับจบเมื่อวานนะครับก็สรุปแล้วฮะสรุปแล้วมีรอเข้าวาระ2แล้วเข้าวาระ2วันที่31ครับตามกรอบไม่มีอะไรก็ดำเนินการเสร็จครบถ้วนนะครับได้คุยกันจริงๆก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีนะครับมีการถกกันเยอะพอสมควรแล้วก็รายละเอียดเนี่ยหน่วยงานก็ชี้แจงครบถ้วนมันมีมิตินึงก็คือในเรื่องของnegative list เนี่ยนะครับซึ่งก็มีข้อคิดเห็นที่น่าสนใจผมเองอยู่ในกรรมาธิการด้วยก็ฟังนะครับซึ่งอย่างเช่นเรื่องของการที่บอกว่าถึงแม้เราจะพยายามกำหนดถูกต้องว่ากลไกของโครงการนี้คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศการจ้างงานใช่แต่เราอยากจะดูในเรื่องของเอาข้อมูลที่มันชัดเจนว่าโครงสร้างของสินค้าแต่ละประเภทที่เราพยายามจะกำหนดเนี่ยมันมีimport content มากน้อยแค่ไหนนะครับสินค้านำเข้ากี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างเป็นผลที่สำคัญนะครับสองก็คือในเรื่องของการกระตุ้นการลงทุนเนี่ยนะครับกำจัดกำกับมากจนกระทั่งซื้อยากเนี่ยบางทีมันก็ทำให้ซื้อสินค้าทุนยากขึ้นนะครับตรงนี้มันก็เป็นข้อคิดเห็นที่เราต้องรับฟังนะครับมันมีอันนึงเครื่องไฟฟ้าครับเครื่องไฟฟ้าเนี่ยจำนวนหนึ่งนำเข้าครับแต่จำนวนหนึ่งมันเป็นเรื่องผลิตในประเทศและเราส่งออกด้วยนะใช่ครับแอร์ตู้เย็นพัดลมอย่างเงี้ยครับและจำนวนหนึ่งมันเป็นเครื่องมือของการทำหากินอย่างเช่นหม้อทอดอะไรอย่างเงี้ยนี่ยกตัวอย่างนะอันนี้คิดเหมือนกันก็ที่คุยกันที่ประชุมก็มีเรื่องประเด็นนี้เช่นเดียวกันถามว่าทำยังไงเนี่ยในขณะนี้เราเปิดปลายเปิดไว้ว่ากระทรวงพาณิชย์สามารถทบทวนลิสต์ negative list โดยที่ให้คณะอนุกรรมการกำกับเนี่ยพิจารณาได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมานั่งคุยกันในรายละเอียดอีกทีหนึ่งมันมีทั้งข้ ที่เป็นข้อห่วงใยแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีข้อจำกัดข้อจำกัดก็คือมันแยกยากกำกับได้จริงหรือเปล่ากำกับได้จริงหรือเปล่านะครับสองก็คือไอ้ร้านค้าเนี่ยบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ายกตัวอย่างเนี่ยบอกว่าอันนี้ผลิตนอกและผลิตในแล้วผมจะไปกำหนดได้ยังไงบอกว่าซื้อได้แต่ของแบรนด์ไทยมันกำหนดขนาดนั้นเนี่ยนี่กำกับยากไงมันดำเนินการไม่ได้เพราะว่ามันขัดต่อข้อตกลงทางการค้าที่เรามีอ๋อขัดต่อข้อตกลงการค้าด้วยครับจะไปเราจะไปกำหนดยังไงบอกว่าได้แต่ยี่ห้อนี้นะยี่ห้อ A นะยี่ห้อ B ซื้อไม่ได้เนี่ยในทางปฏิบัติก็ดำเนินการยากพอสมควรครับแต่ว่ายังเป็นปลายเปิดอยู่ยังเป็นปลายเปิดต้องยอมรับว่าเป็นปลายเปิดครับเนื่องจากทั้งตีต้องไปประชุมต่อเวลาจำกัดผมจะไปเร็วเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เข้าใจละแต่พอประกาศ1ตุลามันก็เลยทำตอนแรกผมไปคิดว่าสัก30 45วันเดี๋ยวจะใช้ไม่ทันหมายถึงโอ้สงสัยจะไปเปิด31ธันวาแน่เลยเริ่มเปิดใช้อ่ะนะครับไม่ถึงขนาดนะครับฮะไม่ครับไม่มีกรอบเอาไว้คือมีวันที่ในใจของคนทำงานแล้วถูกไหมมีครับเดือนธันวาใช่ครับแต่ไม่บอกวันที่เพราะเผื่อว่าจะทำได้เร็วกว่าวันนั้นเผื่อทั้งทำได้เร็วและล้นบ้างสิ คือมันต้องมีคัชชั่นให้กับผู้ปฏิบัตินะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยโดยกรอบเวลาเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้ทันภายในสิ้นปีนี้คือถ้าไม่ทันเดือนธันวาคมนี่ไม่ได้แล้วนะรับทราบครับ
เอาตกลงเป็นธันวานะใช่ครับอาจจะเป็นวันที่เท่าไหร่ยังไงจะไม่เกินเดือนธันวาแน่นอนถูกไหมฮะไอ้ที่ยังไม่ประกาศไม่ใช่ไม่พร้อมพร้อมครับพร้อมแต่ว่าเราอย่างที่บอกเนี่ยเราคุยกับทีมสื่อสารนะครับซึ่งทีมสื่อสารที่ทำเนียบเนี่ยก็ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างที่ได้บอกก็คือถ้าปล่อยพร้อมกันหมดแพ็คเดียวเนี่ยมันสับสนครับนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งวันนั้นคนมาถามบอกว่าทำไมท่านนายกไม่มาแถลงผมบอกพวกผมแถลงย่อยจะมาใช้ท่านทุกครั้งมันก็คงไม่เหมาะนะครับเราก็เลยบอกว่าเอองั้นทางกระทรวงคลังจัดการเองนะครับเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่เราต้องแถลงแล้วยังมีอีกสองสามครั้งท่านนายกมาอีกทีวันกดปุ่มโอนเงินเลยดีกว่าครับเหมือนนายกไม่ค่อยอยากมาร่วมโครงการนี้แล้วไหมอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอยู่ด้วยกันตลอดครับไม่ได้หมายถึงทำกันไปเองเลยนะไม่เอาแล้วอะไรประมาณนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ท่านรับทราบกระบวนการในการความคืบหน้าของโครงการตลอดครับท่านติดตามอย่างใกล้ชิดครับเพราะฉะนั้นก็ไปตามแผนการทุกประการใช่ครับทันวาได้ใช้แน่ถามว่าเป็นไปตามแผนทุกประการไหมเนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนก็ต้องยอมรับนะครับแต่การปรับเปลี่ยนทุกครั้งเนี่ยทำให้โครงการมันมีได้รับผลที่เราต้องการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนในจุดที่คนไม่สบายใจบ้างนะครับให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปตามกรอบของกฎหมายทุกอย่างเราต้องยึดกรอบของกฎหมายเป็นหลักไว้ก่อนครับฝั่งหนึ่งเขาบอกเนี่ยเป็นผลมาจากการคิดที่ไม่รอบคอบก็เลยเปลี่ยนตลอดเวลาเลยทำไมไม่คิดว่าเป็นเพราะรัฐบาลรับฟังความคิดเห็นนะครับเราจะเดินหน้าตะลุยอย่างเดียวโดยที่ไม่รับฟังความคิดเห็นใครเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะนะครับมีข้อท้วงติงมีข้อคิดเห็นมาข้อไหนที่มันฟังได้ข้อไหนที่มันมีเหตุและผลเนี่ยเราพร้อมรับฟังที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่ในประชุมกันกรรมธิการพรบงบเพิ่มเติมฝ่ายค้านเป็นคนพูดนะครับเรื่องของ negative list เนี่ยนะครับผมรับฟังจริงๆแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปคิดแล้วไปคุยเพราะว่ามันเป็นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์เราจะทำยังไงเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนใช้ด้วยคือประชาชนครับไอ้งบเหลื่อมปีนี่ยังไงก็ยืนยันว่าไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมไม่ใช่งบเหลื่อมปีใช้งบข้ามปีใช้งบข้ามปีคือใช้ธันวามาเข้าสู่ปีงบประมาณ68แล้วครับแต่ว่าใช้งบของปี67บวกกับงบเพิ่มเติมด้วยนะครับเป็นงบที่เป็นงบกลางปีเพื่อจะมาใช้แต่ดันไม่ใช้ปี67ไปใช้ปี68เนี่ยอันนี้ไม่ผิดกฎหมายแน่นะฝ่ายค้านก็บอกว่าผิดก็ทั้งหน่วยงานทุกหน่วยงานมากัน8หน่วยงานชี้แจงตอบก็ตรงกันก็คือไม่เป็นกลไกปกติที่เราทำกันนะครับงบประมาณไม่ใช่เพิ่งเคยทำนะครับกลไกการทำงบประมาณเนี่ยมันมีการผูกพันสัญญานะครับถ้าใช้ไม่ทันมันก็มีการกันเหลื่อมนะครับผมไม่แน่ใจผมใช้คำถูกหรือเปล่าคือกันเหลื่อมเพื่อที่จะไปดำเนินการใน เมื่อเวลามันถึงนะครับซึ่งตรงนี้มันหมายถึงว่าทั้งก้อนยังไม่ได้ใช้เลยนะถูกไหมถูกครับถูกไหมถูกใช่ไหมฮะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่ได้บอกเนี่ยมันมีเมื่อมันมีการผูกพันสัญญาระหว่างประชาชนกับรัฐนะครับเราก็มีความจำเป็นจะต้องเตรียมงบประมาณไว้ให้ก็แค่นั้นเป็นเรื่องกลไกปกติของการทำงบประมาณทางสำนักงบประมาณเองทางกระทรวงการคลังเองก็ชี้แจงขาดหมดแล้วนะครับคือก็รับทราบนะครับส่วนจะเชื่อหรือไม่ส่วนจะไม่อยากเชื่อหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องนึงก็เป็นสิทธิแต่ว่าเหตุและผลรวมถึงคำตอบมันมีหมดในการชี้แจงกฤษฎีกายืนยันได้ไหมยืนยันครับก็อยู่ในกรอบเดียวกันครับกฤษฎีกาด้วยครับเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าทำงบผูกพันแปลว่าตกลงกันแล้วนะทำข้อตกลงสัญญากันระหว่างรัฐกับประชาชนหรือรัฐกับเอกชนถูกไหมแต่งบมันยังไม่ได้ออกหรอกมันจะไปออกหลังจากปีก็ประมาณผ่านไปอันนี้ก็เหมือนกันโดยถือเอาการที่ให้ประชาชนยืนยันว่าจะขอรับสิทธิ์และรัฐตอบยกตัวอย่างกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐมีสัญญากันไหมครับแล้วทำไมเราตั้งงบประมาณให้เขาอ่ะมันก็แบบเดียวกันใช่ถูกไหมครับไม่ได้แตกต่างกลไกนี้เป็นเรื่องปกติมากทางงบประมาณถ้างี้เห็นภาพกองทุนสวัสดิการตั้งงบประมาณเบี้ยโน้นเบี้ยนี้เท่าไหร่ยังไงก็อยู่ที่นั่นก็คือสัญญาสนองและสัญญาเสนอของประชาชนว่าต้องการสวัสดิการรัฐก็สนองตอบว่าโอเคคุณได้สิทธิ์เราก็ผูกพันงบประมาณเราก็ตั้งงบประมาณใส่กองทุนไม่ต่างกันไม่หวั่นไหวใช่ไหมที่ฝ่ายค้านเขาเรียกร้องให้ข้าราชการทำจดหมายมาเลยนะ1 2 3เดี๋ยวจะได้ไปร้องแล้วเนี่ยจดหมายแล้วครับไม่รู้ทางที่คุณสิริกัญญาบอกไงใครที่คิดว่าทำไม่ได้ให้ทำเป็นหนังสือมาเป็นลายลักษณ์อักษรเข้าใจว่าเดี๋ยวจะได้รวบรวมไปร้องเรียนหรือไปฟ้องนะ
พอเป็นสิทธิ์ครับดำเนินการในการตรวจสอบทำได้ครับทำได้ไม่กลัวใช่ไหมเอาเปิดเขาบอกว่าจะมีแอบอยู่อีกคนนึงน่ารอจะตีหัวนะ ยังยกคำเก่ามาใช้อยู่ ยังมีแอบอยู่คนนึงนะครับคืออย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านอาจจะเห็นต่างนะครับซึ่งก็อยากจะให้มองประโยชน์ของประชาชนมองเรื่องของความสิ่งที่ประชาชนกำลังรอในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมานาทีนี้ไม่เถียงกันแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับเขาบอกว่ามีปัญหาแต่มันไม่คุ้มมันคุ้มไม่คุ้มเนี่ยมันมีหลายมิติอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเม็ดเงินที่เติมลงไปการบังคับใช้สองรอบหมายความว่าอย่างน้อยสมมติเติมเงินไป500,000 ล้านจะมีเงินหมุนในระบบโดยบังคับ1 ล้านล้านบาทไม่รวมถึงไอ้ ripple effect ที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ว่าเขาจะขึ้นเงินหรือไม่ถ้าขึ้นเงินเป็นเงินสดหรือไม่ขึ้นเงินเป็นเงินสดแล้วใช้ต่อมันก็ยังจะ rotate เกิด multiplier effect ต่อไปอีกหลายๆชั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจแน่นอนอันนี้หมายถึงวนบังคับวน2ชั้นแต่ว่าบังคับวนที่1ก็คือต้องไปซื้อผ่านดิจิทัลเลทบังคับก็ยังบังคับรอบแรกคือประชาชนต่อร้านค้ารอบที่2คือร้านค้าต่อร้านค้าใช่แล้วจากนั้นถึงจะเริ่มขึ้นเงินถ้าเขาขึ้นแต่ขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ตามเม็ดเงินนั้นมันไม่ได้สูญหายไปไหน มันก็ยังจะหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจแล้วก็เกิดการใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสองคือผลได้ที่มันนอกจากการเป็นตัวเงินในเรื่องของการที่เราจะสร้างแอปพลิเคชันหนึ่งแอปพลิเคชันซึ่งจะสามารถดึงประชาชนเข้ามา50 ล้านคนเข้ามาร่วมและจะสามารถให้บริการกับประชาชนในมิติต่างที่เกิดขึ้นในอนาคตไอ้เรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเป็นเพียงแค่ฟังก์ชันหนึ่งของซูเปอร์แอปของเราในการทำเซตเทิลเมนต์ในการทำเขาเรียกอะไรเพย์เมนต์ซิสเต็มเท่านั้นแต่จริงๆยังมีมิติอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์กับเขามากต่อไปประโยชน์ต่อมาอย่างเช่นในเรื่องของการที่เราจะสร้างสังคมที่มันเป็นดิจิตอลให้กับประชาชนสร้างไอ้มาร์เก็ตดิจิตอลมาร์เก็ตเนี่ยให้กับประชาชนขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่ต้องเรียนว่านี่เป็น long term investment เลยนะครับถ้าบางคนบอกว่าคนบอกว่าเอาเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเติมเงินมันเป็น short term stimulus คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเนี่ยแค่เท่าไหร่เองระยะสั้น9ไม่เกินของ GDP เรากระทรวงคลังยืนยันตัวเลข 1.2 1.8 นะครับจะบวก GDP ให้ใช่ครับยังยืนยันอยู่อ่ะไอตัวเนี้ยมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นถูกแต่การวางโครงสร้างเศรษฐกิจด้านดิจิตอลเนี่ยอันนี้คือการลงทุนระยะยาวของประเทศที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวได้อ๋อมองเรื่องดึงคนเข้ามาสู่ระบบดิจิทัลเป็นการลงทุนแน่นอนครับไม่เฉพาะเรื่องผลกระทบต่อ GDP อันนั้นก็เป็นผลที่เรามองในระยะสั้นแล้วก็มองผลระยะยาวคือการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้านดิจิทัลด้วยเอ๊ะคุณจุลพันธ์อยู่กับคุณไหมอยู่ในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณใช่ไหมคุณไหมอยู่ห้องใหญ่ครับคุณไหมอยู่งบ68แต่งบ67เพิ่มเติมไม่ได้อยู่แต่ว่ามาร่วมรับฟังมาร่วมรับฟังหน่วยงานนี้ก็ไม่ถึง1ทั้งนั้นเลยมานั่งรับฟังด้วยเออมานั่งรับฟังด้วยนะครับมานั่งรับฟังในชั้นของงบ67เพิ่มเติม67เพิ่มเติมด้วยแต่ไม่ได้เป็นกรรมาธิการครับแกก็บอกตัวเลขมาว่าหน่วยงานโน้นก็บอกไม่ถึงหน่วยงานนี้ก็บอกไม่ถึงรวมแล้วไม่ถึง 1% กระทรวงคลังเอามาจากไหน 1.2 1.8 คือมันมีการประเมินหลายครั้งนะครับ2ก็คือเรายืนยันตัวเลขเดิมนะครับว่ามันจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจใน 1.2 ถึง 1.8 นะครับ3ก็คือโครงการลักษณะนี้ไม่เคยเกิดนะครับมันไม่มีไอ้ econometrics model ไหนที่จะมาจับได้แล้วมันจะสามารถตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนคือนะครับกลไกที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยกำหนดเงื่อนไขการใช้ไม่มีที่ผ่านมาแจกคูปองแจกเงินมีใช่ครับคือถ้าจะใช้โมเดลปกติที่เคยใช้กันเนี่ยผมรู้มาว่าเวลาเติมเงินเข้าไปในระบบเนี่ยนะครับแจกเงินจะ1,000 บาทมาก่อนจะ1,000เท่าไหร่ก็ตามเนี่ย 2,000 เขาใช้ MPC อยู่ที่ 0.4 MPC คือmarginal propensity to consume โอกาสในการใช้หมายความว่าคนใช้เนี่ยให้ไป1,000 บาทเนี่ยใช้400อีก600เก็บนะ600ไปเก็บในรูปแบบใดก็ตามแต่ข้อนี้เนี่ยเราบังคับหมดเลยห้ามออมต้องใช้กับการบริโภคห้ามไปทำเซอร์วิสใช้ในเรื่องของสินค้าที่ไม่เป็นสินค้าที่เป็น import content ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้น MPC เราใช้ในชุมชนในอำเภอ MPC เราสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเรามีความเชื่อมั่นว่ากลไกนี้เนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเป็น
นโยบายรัฐที่จะสามารถเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมากกว่านโยบายใดๆในอดีตเพราะฉะนั้นก็ต้องรอวัดกันถ้าได้ใช้แล้วมันวัดได้หมดมันวัดได้หมดเพราะว่าวันนี้อย่างที่ได้บอกบล็อกเชนมันคือระบบเลกเจอร์คือระบบฐานข้อมูลด้านหลังนะครับมันบันทึกอยู่ถ้าระบบนี้ข้อดีอย่างหนึ่งคือไม่เคยมีคนพูดนะครับว่าจะมีการทุจริตโดยฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายรัฐเพราะประชาชนรับเงินบาทต่อบาทมันไม่กระเด็นไปไหนมีชื่อคนรับมีชื่อคนมีรัฐโอนเงินให้กับประชาชนหนึ่งต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นเงินนี้ไม่มีรั่วไหลนะครับแต่เราเป็นห่วงในเรื่องของการใช้ผิดประเภทนั้นมีนะคือไปซื้อแลกซื้อรถอะไรเงี้ยเราถึงสร้างกลไกขึ้นมากันฟรอดกันคนใช้ผิดประเภทคนไปขึ้นเงินสดต่างๆเหล่านี้เราต้องป้องกันอาจจะเข้าใจว่ากลัวเหมือนกันถึงมีตำรวจเข้ามาร่วมเป็นบอร์ดเอาแน่นอนครับไม่ใช่กลัวอย่างเดียวเรามัดระวังอย่างเข้มงวดนะครับอันนี้เรามัดระวังอย่างเข้มงวดแล้วเราก็มีมาตรการอย่างเช่นสิ่งที่เพิ่มมาข้อที่บอกว่าคนที่เคยผิดมาตรการของรัฐในอดีตห้ามอันนี้เป็นตัวอย่างตัดสิทธิ์แล้วถ้าท่านทำในโครงการนี้โครงการในอนาคตท่านก็มีสิทธิ์โดนตัดสิทธิ์อีกเพราะว่าเราก็ต้องทำมาตรการที่มันเข้มงวดเพื่อให้ประชาชนเนี่ยไม่ทำผิดเงื่อนไขเพราะว่ามันเป็นคดีนะครับผมเรียนก่อนมีไม่ต่ำกว่า 2-3,000 รายที่มีคดีฟ้องร้องกับรัฐแล้วรัฐก็เรียกเงินคืนแล้วคุณจุลพันธ์ยืนว่าออกแบบระบบมาเพื่อให้จับได้ง่ายด้วยใช่ครับมันข้อมูลมันไม่หายไปไหนมันอยู่ตรงนี้เราสามารถที่เอาข้อมูลนี้เนี่ยมาใช้ในการ1คือตรวจสอบว่าเงินมันไหลยังไงข้อ2อันนี้ผมพูดในหลายที่ก็คือเราโครงการรัฐในอดีตโดนทุกครั้งนะว่าทำโครงการมาสักโครงการเถอะโดนคำว่าเอื้อในทุนหมดทั้งที่นี่คือก็ข้อเท็จจริงหนึ่งก็คือนี่คือโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างนี้จริงๆโครงสร้างไม่ใช่ไทยนะโครงสร้างเศรษฐกิจโลกมันเป็นอย่างนี้คือมันผู้บริโภคซื้อของร้านเล็กก็ตามร้านเล็กไปซื้อของร้านใหญ่ร้านใหญ่สุดท้ายไปอยู่ในเจ้าใหญ่มันเป็นนี่คือซัพพลายเชนของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะโครงการนี้มันจะเห็นอย่างเช่นเรื่องของว่าใครซื้ออะไรที่ไหนเมื่อไหร่ซื้อจากใครถูกไหมครับคือเราจะเห็นฟลอร์ของมันละเมื่อใช้โครงการนี้ข้อมูลจะเก็บนี่ตรวจสอบกันได้เต็มที่เลยใช่ว่าถึงเวลามันไปเข้าในทุนจริงไหมก็จะได้เห็นผ่านกลไกตรงไหนหรือไปก็จะได้เห็นสักทีก็จะได้เห็นสักทีแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นข้อดีคือด้วยโครงการนี้มันจะเปิดโอกาสให้รัฐสามารถมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และจะสามารถกำหนดนโยบายที่จะสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้ในอนาคตคือจับพฤติกรรมจับพฤติกรรมทุกอะไรต่างๆด้วยครับถูกไหมเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นอย่างนี้ที่ฝ่ายค้านเรียกร้องก็ถึงเวลาล้างค้าลงทะเบียนเอามาเปิดเผยก็พร้อมจะเปิดเผยไหมเปิดครับแต่มันเยอะมากเลยนะเปิดคือเปิดลักษณะไหนคือถ้าเปิดลักษณะ PDPA เนี่ยผมไม่เปิดว่าคุณสรยุทธไปซื้ออะไรที่ร้านไหนมาเนี่ยผมไม่เปิดอยู่แล้วอันนั้นเปิดไม่ได้ครับแต่ถ้าเอาตัวข้อมูลมาว่าเงิน run analysis ว่ามันไหลเวียนอย่างไรประมวลอย่างนี้นะเอาว่าเงินที่มีการซื้อมันอยู่ในอำเภอนี้จริงไหมร้านส่วนใหญ่เป็นอะไรมาประมวลได้ถูกไหมต้องว่าเป็นร้านเล็กร้านย่อยร้านสะดวกซื้อร้านอะไรครับแล้วเงินที่ว่านี้มันจ่ายต่อไปที่ต่อที่สองไปที่ใครยังไงครับไอ้อย่างนี้ประมวลได้มันจะเห็นมันจะเห็นภาพมันจะเห็นการไหลเวียนมันจะเห็นการไหลเวียนอันนี้ก็เลยท้าพิสูจน์คอยดูเลยใช่ไหมดีครับผมอยากเห็นเหมือนกันไม่หมายถึงคุณจนพันท้าพิสูจน์เลยครับไอ้ที่บอกว่าไปเอื้อเจ้าสัวอะไรประมาณนั้นเนี่ยครับเราก็จะได้เห็นแล้วเราจะได้กำหนดนโยบายในอนาคตใครมากำหนดนโยบายก็ตามจะได้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และโครงการนี้เนี่ยเมื่อเราสร้างกลไกใหม่ขึ้นมาในอนาคตเนี่ยลองนึกภาพคุณสรยุทธรัฐบาลในอดีตก็คุยกันมาตลอดอยากจะช่วยเหลือกลุ่มนู้นกลุ่มนี้แต่พอถึงเวลาไม่สามารถที่จะ direct ความช่วยเหลือหรือกำหนดกรอบได้เติมเป็นเงินสดไปแทนที่จะบอกว่าจะไปใช้พลังงานก็ไปใช้อย่างอื่นไปซื้อเหล้าไปซื้อไปบริโภคไปทำอะไรทำได้หมดถูกไหมครับในอนาคตเรามีกลไกที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยจะสามารถ direct ความส่งตรงความช่วยเหลือไปยังประชาชนกลุ่มที่มีความต้องการมากที่สุดได้อย่างตรงเป้าและกำหนดเงื่อนไขได้ด้วยว่าเขาจะทำอะไรกับมันเช่นกลุ่มเกษตรกรอยากช่วยค่าน้ำมันวันนี้เราหาตัวเขาเจอแล้วเพราะว่าด้วยกลไกอันการลงทะเบียนมันไม่ฐานข้อมูลไม่ใช่ที่วอลเล็ตละจะกลายเป็นเรื่องของบล็อกเชนที่ว่านี่ไงทางรัฐเราจะเจอตัวว่าคนนี้เป็นเกษตรกรมีรายได้เท่าไหร่มีความจำเป็นต้องช่วยไหมเราจะช่วยเขาเนี่ยงั้นช่วยค่าน้ำมันนะเติมเข้าไปที่เขากำกับได้เลยว่าเงินนี้จะต้องใช้กับค่าพลังงานเท่านั้นนึกภาพไหมครับนึกออกครับมันจะเปลี่ยนภูมิทัศน์ของการวางนโยบาย
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงไม่ต้องถามที่เขาบอกคุณฝ่ายค้านบอกนี่มันคุณเอามาเป็นงบลงทุนได้ยังไงคุณจุลพันธ์พยาบอกนี่ยังไงคืองบลงทุนถูกต้องและงบลงทุนเนี่ยจริงๆฝ่ายค้านก็ถามในที่ประชุมส่วนงานก็ตอบชัดเจนนะครับมันเป็นภาระหน้าที่ของทางสำนักงบประมาณและกลไกที่กำหนดงบลงทุนแบบนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2553ที่งบกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นงบลงทุนประเภทหนึ่งนะครับหมายถึงในอดีตที่ใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหลายทำตั้งแต่ปี53มาถึงปีนี้เรายึดเขายึดกรอบนี้มาโดยตลอดมันก็แค่นั้นครับเขาบอกว่าอาจจะขัดผิดกฎหมายยืนยันใช่ไหมไม่ผิดครับเพราะว่าใช้มาแล้วเขาก็กำหนดอย่างนี้มาโดยตลอดแล้วก็ทางกลไกเนี่ยมันเป็นอำนาจหน้าที่ที่เขาทำอยู่นะครับเขาก็ดำเนินการมาเหมือนปกติครับอันนี้ก็พยายามตอบว่าข้อที่หนึ่งเรื่องเหลื่อมปีได้8หน่วยงานราชการยืนยันรวมทั้งกิจสิริกาด้วยครับเรื่องงบลงทุนในอดีตที่ผ่านมาโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกโครงการก็ถูกกำหนดเป็นงบลงทุนทั้งนั้นแหละไม่ใช่เพิ่งมีอันนี้ครับถูกไหมฮะอันนี้มันเป็นข้อย่อยนิดหน่อยอันไหนผมได้เวลาประมาณ4นาทีต้องรีบประชุมคุณจะป้องกันเรื่องการแลกเงินสดยังไงป้องกัน 100% เนี่ยพูดยากนะเป็นต้นว่าผมจะเอาเงินสด 7,000 ผมยอมส่วนต่าง 3,000 อย่างแรกคือเงินใน Digital Wallet 10,000 บาทมีมูลค่าเท่ากับเงิน 10,000 บาทไทยตลอดเวลาถ้าใครไปซื้อรถแลกเงินสดออกมาก็น่าจะไม่ค่อยฉลาดนักเพราะว่ากลไกในการใช้เนี่ยมันใช้ได้เกือบทุกที่มันใช้ได้กว้างมากแต่เขาเอาเงินสดไปซื้อเหล้าได้ไงก็ถ้าขนาดนั้นก็เป็นไฟได้ถามว่าเป็นงั้นเป็นได้ไหมเป็นได้แต่ว่าเงินสดในมือก็ไปซื้อเหล้าได้เช่นกันแล้วเอาเงินนี้ไปซื้อปัจจัยการผลิตไปซื้อเรื่องของการอุปโภคบริโภคอย่างอื่นที่เป็นไปตามกรอบก็ทำได้เช่นเดียวกันคุณก็เอาเงินที่คุณมีอยู่ไปซื้อเหล้าแล้วเอาเงินตัวนี้ไปซื้อสิ่งที่จำเป็นเพราะฉะนั้นมันไม่ควรที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เพราะไม่ฉลาดในประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองคือด้วยระบบกลไกเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะครับข้อมูลมันอยู่ข้อมูลไม่หายนะครับสิ่งที่ได้คุยกันเนี่ยเขาก็นำเสนอกลไกหลายอย่างนะครับคณะอนุฟรอดที่เขาติดตามเรื่องของอันเนี้ยแล้วก็มีการประชุมกันหลายครั้ง มีการนำเสนอในชุดคณะกรรมการนโยบายที่ท่านนายกเป็นประธานใช้เวลานานเลยสิ่งที่บอกมาหลายอย่างอย่างเช่นกลไกเนี่ยยกตัวอย่างร้านค้าร้านหนึ่งทุกวันขายได้ 4,000 อยู่ดีๆวันนี้โดดไป 80,000 เนี่ยระบบมันต้องดีดเลยมันจะขึ้นธงเลยว่าทำไมแล้วเราลงไปตรวจสอบนะไม่ได้หมายความว่าจะไปบอกว่าผิดนะแต่ว่าลงไปดูนะครับถ้าไม่มีการทรานแซคชั่นการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจริงไม่ได้ขายจริงเราไม่ได้มีสินค้าขายจริงครับมันเป็นลักษณะที่มันไม่ได้เป็นระบบที่จะไปรู้ได้ก่อนหรอกเพราะว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ย มันเป็นผู้ซื้อและผู้ขายทำด้วยกันนะครับไม่มีทางที่เราจะรู้ก่อนได้ผมยังนึกภาพไม่ออกแต่เราติดตามได้แล้วเวลาติดตามเนี่ยโครงการรัฐในอดีตที่เกิดขึ้นอย่างที่ได้เล่าให้ฟังเนี่ยมีคดีความเป็นคดีอาญาสุดท้ายเนี่ยก็ดำเนินคดีแล้วก็เรียกเงินคืนแล้วสุดท้ายก็โดนตัดสิทธิ์เห็นไหมครับตัดสิทธิ์ในโครงการใหม่ๆของรัฐก็อันนี้มันจำเป็นจะต้องคือจะให้เงินสดแปลว่าคุณจะต้องขายของต้องมีการแลกของซื้อมาจากไหนถูกต้องมันจะต้องมีที่มาที่ไปถ้าถูกตรวจสอบใช่ครับแต่ระบบจะขึ้นธงเตือนใช่ครับขึ้นมาที่ระบบให้ลงไปตรวจสอบใช่แล้วก็เป็นคนฝ่ายที่กำกับก็จะไปตรวจสอบน่าจะเป็นทีมตำรวจครับครับมันมีข้อหนึ่งอีกนิดนึงปลีกย่อยนั่นแหละแต่ไหนๆก็ไหนๆอีกนิดนึงเนื่องจากว่ามันไม่สามารถแลกต่อที่หนึ่งผมเป็นร้านค้าเบอร์หนึ่งครับถึงแม้ผมจะมีสิทธิ์แลกของผมอยู่ในระบบภาษีก็ตามแต่ผมต้องต่อไปซื้อต่อใช่ครับถูกไหมฮะแล้วขั้นต่อไปโน่นถึงไปแลกเงินได้ครับถูกไหมฮะเขาก็มีการท้วงติว่ารายย่อยจะต้องขายของแล้วถึงเวลาแทนที่จะมีเงินสดเอาไปซื้ออาทูตหมูปิ้งเอาไปซื้อหมูไม่มีเงินสดไปซื้อเพราะไอ้คนขายหมูไอ้ขายย่อยย่อยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถูกบังคับให้ไปซื้อกับรายใหญ่นึกออกใช่ไหมเขียงหมูก็ขึ้นทะเบียนเป็นร้านค้าได้ในประเด็นแรก นะครับไม่ได้ห้ามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกในการจับจ่ายใช้สอยมันมีเยอะและกว้างและอย่างที่ได้เรียนเนี่ยกลุ่มที่บอกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นซัพพลายเชนซึ่งไม่เคยมาปะทะกับผู้ซื้อบริโภครายสุดท้ายเลยอันนี้เราดึงมาแล้วเราก็จะดึงเข้ามานะครับมันก็จะทำให้กลไกในการใช้มันเกิดความคล่องตัวสองคืออย่าไปดูถูกแม่ค้าเขาครับเขามี
วิธีการบริหารจัดการการเงินเขาเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับเขาบริหารได้เงิน 10,000 บาทในรูปของในดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยไม่ได้ 500,000 ล้านเงินสดที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดในปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าสัก10ล้านล้านมันไม่ได้มีนัยยะเพราะว่าเงินสดไม่ได้หายไปไหนครับมันก็ยังอยู่นะครับก็ยังดำเนินการได้คนที่อยู่ในระบบมันเขาไม่ได้มีแต่ดิจิทัลวอลเล็ตใช่เขามีเงินสดของเขาอยู่ที่ทำด้วยเวลาไปซื้อข้าวของเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าเดินเข้าไปซื้อของที่ร้านคุณไบรท์แล้วทุกคนจะใช้เงินของดิจิทัลวอลเล็ตทุกคนมันก็มีคนที่ใช้เงินสดปกติอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นกลไกนี้เนี่ยมันก็ยังตลาดมันสามารถปรับตัวได้ครับตลาดไทยตลาดเศรษฐกิจโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไม่อ่อนแอขนาดนั้นครับผมจำได้ว่ารัฐบาลท่านนายกนี่แหละครับเคยพูดว่าคุณถ้าประชาชนต้องนึกดูนะถ้าเกิดเขาจะเริ่มใช้บริษัทผู้ผลิตต้องผลิตแล้วเพราะเดี๋ยวจะเกิดกำลังซื้อมากมายถูกต้องถึงตอนนี้มันยังผลิตกันหรือยังเนี่ยผมมองว่าหลังจากเราแถลงวันนี้เนี่ยมันจะเกิดผลในทางบวกนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนพอรู้แล้วว่าในช่วงปลายปีเงินจะลงมาครับGDP ปีนี้ขยับแน่นอนขยับส่วนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ขยับจากการลงเงินนะเพราะว่าเงินเราก็รู้ว่าอาจจะไปลงในช่วงปลายแต่ว่ามันเกิดจากการที่ร้านค้าโรงงานต้องเริ่มผลิตสินค้าอ๋อ GDP ที่ขยับคือผลิตรอใช่มันต้องผลิตรอมันต้องมีการขยับการจ้างงานเริ่มต้นนะครับเมื่อเงินลงจริงหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดผลในอย่างเต็มรูปแบบครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นอย่างนี้ตีซะว่าสมมติผมคิดตรงผม15ธันวาสมมตินะสมมติเริ่มใช้ผมสมมุติไงครับก็ประมาณนั้นถูกไหมไม่ควรจะเป็น31ถูกไหมอ่ะไม่ควรครับอุตส่าห์ตีให้กลางๆแล้ว15ธันวามันก็ใช้2เทศกาลพอดีเลยที่จะได้กลับไปที่อำเภอถูกต้องถูกต้องอันนั้นเป็นเรื่องหลักเรื่องหนึ่งที่เราคิดอยู่ถูกต้องใช่ไหมคือปีใหม่ปีใหม่กับและสงกรานต์เพราะมีเวลาให้ใช้6เดือนครับอ่ะเพราะฉะนั้นบอกท่านผู้ชมตรงนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าได้ใช้ใช่ไหมได้ใช้ครับผมว่าที่แถลงมาทั้งหมดตอนนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดความมั่นใจได้ระดับหนึ่งนะตัวรัฐบาลเองเอาทั้งพรบงบประมาณเพิ่มเติมปี67แล้วก็ใส่ไว้ในงบประจำปี68เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรถึงแม้ว่ามันยังไม่จบกระบวนการแต่ด้วยความเป็นเสียงข้างมากเราก็ต้องมั่นใจว่ามันผ่านนะครับแล้วก็ผ่านขั้นตอนในการพิจารณาไปแล้วในส่วนของงบเพิ่มเติมครับเพราะฉะนั้นสร้างความมั่นใจได้ว่าโครงการนี้เราเดินหน้าเต็มสูบนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยเงินก็จะลงเพื่อที่จะเกิดการหมุนเวียนในเศรษฐกิจเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนอ่ะวันนี้มีเวลาเท่านี้ก่อนไว้มีโอกาสเฟดต่อไปเรื่องกลุ่มที่ไม่ใช้สมาร์ทโฟนและกลุ่มเปราะบางอาจจะอยู่ติดเตียงจะต้องแก้ปัญหาเวลาซื้อเนี่ยดิจิทัลวอลเล็ตกำหนดให้ต้องเห็นหน้ากันใช่ซื้อก็แบบนั้นจะแถลงในเฟสต่อไปประมาณวันที่เท่าไหร่นะ10-15กันยา15กันยา10ถึงไม่เกิน15กันยา10-15และคนที่ไม่ใช้สมาร์ทโฟนมีความจำเป็นต้องพบเจ้าหน้าที่รัฐใช่เพื่อยืนยันตัวตนเราก็จะบอกกลไกว่าต้องทำอะไรวันนี้ขอบคุณมากท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมากครับที่มาร่วมรายการครับมีโอกาสมาพูดคุยกันนะผมเดาว่าเป็น15ก็แล้วกันผมวางอย่างนั้นนะ15ธันวาได้ใช้คิดว่านะขอบคุณนะเทียครับไม่ได้ไปส่งนะฮะได้ครับยินดีครับยินดีฮะขอบพระคุณที่มาร่วมรายการวันนี้และนี่เป็นคำตอบที่พยายามจะถามแล้วผมคิดว่าเคลียร์พอสมควรนะค่ะแต่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ชมถูกไหมค่ะแต่คำตอบที่คำค้างที่คาใจเนี่ยเคลียร์นะค่ะอย่างน้อยก็ได้ตอบถูกไหมน้องไบรท์ไอ้ที่แบ่งก็เพราะกรณีนั้นสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนอีกแบบนึงใช่มันมีรายละเอียดถ้าแถลงพร้อมกันทีเดียวเดี๋ยวมันสับสนแล้วก็ได้ปรึกษากับทีมสื่อสารของทำเนียบรัฐบาลแล้วด้วยค่ะใครกันเนี่ยทีมสื่อสารทำเนียบ ลืมถามค่ะใช่ไหมท่านผู้ชมเป็นยังไงว่าแถลงย่อยๆแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ข้อที่ว่าทำไมท่านนายกถึงไม่แถลงแล้วผมก็จำได้พรรคการเมืองฝ่ายค้านโดยเฉพาะคุณรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิใช่ไหมค่ะคุณแทงต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกรณีว่ามันจะไหลไปเข้าเจ้าสัวไหมค่ะทางนี้บอกเดี๋ยวระบบมันจะเห็นหมดเลยนะค่ะมันยังไงว่าเอื้อในทุนหรือเปล่ามันไหลเวียนยังไงมันจะเห็นหมดเลยเพราะอย่างร้านสะดวกซื้อเราคิดง่ายๆเขายืนยันว่าเดินหน้าเนี่ยร้านสะดวกซื้อก็จะต้องเอาไปซื้อร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อเขาจะจ่ายเงินไปที่ใครมันก็ต้องไปซื้อซัพพลายเชนโดยระบบถูกไหมค่ะเดี๋ยวมันก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดหรือเขาจะไปซื้ออะไรที่ไหนยังไงอ่ะ
น่าจะครบถ้วนกระบวนความณขณะนี้อภิยุทธ์ถามให้หน่อยแจกให้ใครใช้ทำไมข้อห้ามเยอะจังก็ต้องการกำหนดเงื่อนไขไงให้มันเป็นพายุที่เฉพาะเจาะจงตอบแทนได้ใช่ไหมค่ะเออแล้วยังไงอีกนะอะไรเนี่ยพี่ยุทธทีผู้หญิงไปส่งคือวันนั้นท่านสวหมอเกตจำเป็นต้องไปส่งค่ะเพื่อจะไปดูแลท่านสักนิดหนึ่งเพราะตอนนั้นหนักมากสถานการณ์เข้าใจนะไปส่งก็ได้ไม่ไปธุระนิดหนึ่งต้องไปว่าไปนิดหนึ่ง อย่าไปไหนมีเรื่องลิลลี่อ่ะลิลลี่เดี๋ยวต้องคุยกันต่อใช่ไหมบอกลืมให้รัฐมนตรีร้องเพลงโอ้ยต้องรีบไปประชุมเดี๋ยวท่านไปประชุมต่อไม่งั้นคุยต่ออีกอะค่ะอ้าวผมรัดหมายแล้วครั้งต่อไปให้สารตีครั้งมาร้องเพลงของแบงก์กรุงไทยในอดีตเงินจะหมุนไปกำลังจะหมุนไปนั่นใช่ใช่เงินกำลังจะหมุนไปกำลังจะหมุนไปแล้วนึกภาพดูถ้าเกิดเป็นคุณจุลพันธ์คุณเผ่าภูมิคุณพิชัยนะ นึกภาพสิค่ะตรงนี้ไปก่อนต้องไปนิดนึงเรื่องแลกเงินสดอ้าวเรื่องแลกเงินสดที่คุณผู้ชมบอกว่าผมจะแลกเงินสดคุณจุลพันธ์ก็ยอมรับตรงๆนะคะว่าถ้าจะป้องกัน 100% เลยไม่ให้มีการแลกเงินสดอะยากแต่ก็มีระบบกลไกที่จะตรวจสอบได้เข้มงวดทีนี้คุณจุลพันธ์ก็เปรียบเทียบเลยนั่นแหละค่ะว่าเงินนี้หมื่นบาทของดิจิตอลเงินหมื่นของดิจิตอลมันเทียบเท่ากับหมื่นบาทเลยไงคะดังนั้นถ้าใครไปแลกได้เงินสดน้อยลงอันนั้นคุณจุลพันธ์ใช้คำว่าก็อาจจะไม่ค่อยฉลาดเพราะว่าท่านไปแลกแปลว่าท่านไม่ได้เต็มใช่ไหมคะแต่พยุทธ์ก็บอกว่าอ้าวแต่ว่าเงินที่เราไปแลกเป็นเงินสดมาเราก็ไปซื้ออย่างอื่นได้ไงมันไม่ต้องมีข้อกำหนดเงื่อนไขใช่ไหมคะคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าก็เอาเงินสดไปซื้ออันนั้นแล้วอันนี้ไม่ต้องไปแลกคุณก็ใช้เต็มๆเลยหมื่นนึงแล้วก็ไปซื้อตามเงื่อนไขไม่ดีกว่าหรือนี่มีคนรับแลกเงินสดเยอะแยะคุณผู้ชมบอกพี่ยุทธไปเข้าห้องน้ำใช่ค่ะถูกต้องค่ะอ้าวเกมคุณลิลลี่ทายชื่อนี่มีคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยเริ่มไปสืบค้นข้อมูลแล้วนะคะว่าท่านประธานสภาตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยมีใครบ้างนอกจากประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วท่านประธานวุฒิสภาหรือเปล่ามีใครบ้างตอนนี้กำลังหาคำตอบกันใหญ่เลยผู้ป่วยติดเตียงจะใช้ยังไงคะคุณจุลพันธ์บอกว่าเดี๋ยวจะแถลงในเฟสถัดไปค่ะก็คือวันที่10ถึงวันที่15กันยายนเพราะเดี๋ยวมันต้องมีเงื่อนไขอยู่คือตอนลงทะเบียนอ่ะไม่มีปัญหาสำหรับผู้ป่วยติดเตียงถูกไหมคะถ้ามีสมาร์ทโฟนผู้ป่วยติดเตียงก็ลงทะเบียนได้เหมือนคนปกติทั่วไปแต่ปัญหาเรื่องการใช้นั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดออกมาอีกทีนึงไม่คาดคั้นถามวันที่ไม่ทันแต่เราวันนี้ได้รับคำยืนยันธันวานี้แน่นอนธันวาเดือนธันวาเนี่ยมีอยู่31ออปชั่น31ไม่ใช่แล้วปฏิเสธถูกไหม30ออปชั่นค่ะวันที่เริ่มใช้ดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยไปส่งไม่ทันเพราะรีบไปประชุมผู้สูงอายุไม่มีโทรศัพท์เดี๋ยวรอดูเขาจะเปิดแถลงเรื่องวันที่เท่าไหร่นะ10ถึง15กันยาค่ะประมาณนี้จะใช้วิธีต้องผ่านเจ้าหน้าที่รัฐอะไรอย่างนี้คือต้องติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็จะมีกลุ่มที่ติดเตียงค่ะก็จะเป็นเฉพาะอีกซึ่งแปลว่าจะต้องสามารถซื้อของมีเทคนิคหรือเทคโนโลยีในการที่จะสามารถซื้อของเพราะไม่สามารถออกไปร้านค้าไปซื้อได้ใช่เดี๋ยวการใช้จะมีรายละเอียดอีกทีนึงค่ะกลุ่มติดเตียงนี่ก็ช่วยก็ได้ 10,000 ท่านผู้ชมพระก็ได้ใช่ไหมธันวา67ไม่ใช่68 67เขียนเข้ามาบอก68เลยธันวา67ค่ะ67 67ท่านผู้ชมไหนนี่โอ้นี่กรณีสามีภรรยาใช้สมาร์ทโฟนเบอร์เดียวกันก็ไม่มีปัญหาเนี่ยเพราะมันลงแอปเนี่ยใช่ไหมใช่คุณก็เอาออกมาใช่ว่าต่างคนต่างมีทางรัฐของตัวเองแล้วก็ท่านใหม่ก็เข้าไปลงทะเบียนใหม่ในแอปทางรัฐในโทรศัพท์มือถือนั่นแหละค่ะโหลดแอปอะไรครับพอดีไม่ได้ตามข่าวแอปทางรัฐแอปทางรัฐอ้าวขึ้นมาดูอีกทีนึงคลิปอ่ะอันนี้เมื่อเขายืนยันว่าได้ใช้10,000แล้วก็นำเสนอไปเลยก็แล้วกัน
ท่านผู้ชมลืมถามไปข้อหนึ่งใครให้เพลงประกอบเนี่ยมีแต่คุณผู้ชมแซวเหมือนดูพี่มากพี่มากขาพี่มากใครเลือกถามใครเลือกเพลงประกอบฮะคล้ายๆกันไหมน้องไบคือมันมีฮือด ลืมถามจริงๆด้วยความเคารพพลาดไปข้อหนึ่งใช่เลยนะน้องไบลองสิพี่มากขาสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งเร็วๆทำได้ไหมเอาไม่เอาทำไมอ่ะทำไม่ได้ค่ะพี่มากขาพี่พี่ทำไงก็พี่มากขาเนี่ยเอาถามมาก็ตอบให้นะเดี๋ยวจะไปเรื่องต่อไปแล้วท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวตามดูเดือนธันวาเจอกันแน่นอนถูกไหมต้องไปค่ะดิจิตอลวอลเล็ตภาพที่ค้างเอาไว้วันก่อนขึ้นมาสิเหมือนใบปิดภาพยนตร์น่ะจำได้ไหมอ๋อแต่ผมจะติติงนิดนึงสำหรับทีมงานก็กันนัดใช่ไหมมันต้องเป็นภาพคุณสิริกัญญามีลักษณะการฟาดกว่านี้อันนี้ดูมันเป็นทีมเดียวกันไปสักหน่อยภาพนั้นน่ะที่เตรียมไว้อ่ะจำไม่ได้ที่เราพูดถึงวันเปิดตัวเนี่ยเห็นไหมดิจิตอลวอลเล็ตโครงการเพื่อประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ววันนี้นี่เห็นไหมจะเห็นเลยเห็นไหมภาพของคุณสิริกัญญากับท่านผู้ว่าแบงค์ชาติภาพยังไม่ได้ไม่เข้าถ้าเป็นใบปิดภาพยนตร์นะใช่ค่ะต้องมีลีลาการฟาดสักนิดหนึ่ง ใช่ไหมนี่อันนี้เหมือนใบปิดภาพยนตร์แรงบันดาลใจจากเรื่องสืบสันดานอันที่วันนั้นที่มีใบปิดออกมา